น้ำยังเร่งค้นหาแตงโมพัทรธิดาหลังเพื่อนแจ้งพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยายอดโควิดทุบสถิติต่อเนื่องทะลุ 40,000 ราย4วันติดกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าเป็นโรคประจำถิ่นภายใน4เดือนละครซ่อนกลิ่นส่งรถตำหนักเจ้าแม่ซ่อนกลิ่นแห่รอบกรุงก่อนละครลงจอวันพรุ่งนี้ติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าว3สีวันนี้จ้ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการข่าวสามสีกับเราทั้ง3คนครับดูสดๆครับทางช่อง3กด33และสามารถฟังสดๆทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะครับตลอด30นาทีนี้กับประเด็นที่มาอัปเดตให้ได้ฟังกันซึ่งวันนี้ก็คงต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดกับข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้เลยนะฮะที่หลายๆคนติดตามมาตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนนี้นะฮะแล้วก็ติดตามตลอดทั้งวันในวันนี้กับเรื่องราวของคุณแตงโมพัทรธิดาครับที่พลัดตกลงแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากที่ออกไปล่องเรือสปีดโบ๊ทกับเพื่อนๆครับจริงๆแล้วร่วม17ชั่วโมงแล้วนะฮะในการเร่งค้นหาคุณแตงโมครับในบริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีใกล้กับสะพานพระราม7แต่ก็ยังไม่พบตัวนะฮะณเวลานี้ซึ่งอุปสรรคของการค้นหาเนี่ยคือเรือบรรทุกสินค้าครับที่แล่นอยู่เต็มน่านน้ำเจ้าพระยารวมถึงมีข้อมูลไม่มากพอครับว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณแตงโมจมหายไปบริเวณจุดใดกันแน่ซึ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับมีการเปลี่ยนทิศทางการค้นหาโดยมุ่งไปทางท่าน้ำนนนะฮะเนื่องจากน้ำทะเลเนี่ยเริ่มหนุนสูงครับทางนี้ในทางวิทยาศาสตร์แล้วหากคนจมน้ำนะครับจะใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงที่ร่างจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำครับแต่แน่นอนว่าตอนนี้เราก็ยังคงหวังให้มีปาฏิหาริย์นะครับให้คุณแตงโมยังปลอดภัยและยังมีชีวิตอยู่ครับและในขณะเดียวกันค่ะสังคมออนไลน์ผู้ที่ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นก็เริ่มตั้งคำถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะประเด็นที่หลายคนสงสัยก็มีทั้งทำไมเพื่อนเนี่ยไม่แจ้งตำรวจให้เร็วกว่านี้ทำไมช่วงที่คุณแม่รับโทรศัพท์จากเพื่อนของคุณแตงโมมีบางช่วงที่พูดถึงการให้ปิดข่าวและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยสักคนค่ะตำรวจก็พยายามติดต่อเพื่อนๆมาให้ปากคำนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ค่ะขณะที่อีกมุมของโลกออนไลน์นะคะเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับของคุณแตงโมก็ต่างโพสต์ขอให้คุณแตงโมเนี่ยยังปลอดภัยและยังมีปาฏิหาริย์นะคะหลายคนบอกว่าคุณแตงโมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผ่านเรื่องราวดราม่ามาเยอะมากแล้วก็เธอเองก็ยังเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งนะคะจนเพื่อนๆก็ให้ฉายาว่าเป็นแมว9ชีวิตค่ะก็หวังว่าครั้งนี้นะคะเธอจะเอาตัวรอดมาได้เช่นเดียวกันทางด้านแฟนหนุ่มของคุณแตงโมก็ได้โพสต์ภาพแม่น้ำเจ้าพระยาลงใน IG Story นะคะพร้อมข้อความระบุว่าเธออยู่ไหนทุกคนเขาเป็นห่วงมากๆนะแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่พบคุณแตงโมนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันจากเหตุการณ์นี้นะครับคือการป้องกันตัวเองในกรณีที่ลงเรือไปบนแม่น้ำซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเลรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับได้โพสต์ทาง Facebook ถึงแนวทางการป้องกันตัวเองในกรณีที่ต้องลงเรือครับโดยบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเสื้อชูชีพครับถามว่ามันจะช่วยอะไรนะฮะอาจารย์บอกว่ามันจะช่วยให้ตัวเราเนี่ยลอยซึ่งพอตัวเราลอยเนี่ยนะฮะมันก็จะไปติดที่บ้านเรือนของชาวบ้านซึ่งก็สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้เพียงแต่สิ่งที่สำคัญมากๆตอนที่พลัดตกลงไปในน้ำนั่นก็คือต้องคุมสติให้อยู่ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าสวมเสื้อชูชีพอยู่นะครับหากว่ายน้ำไม่เป็นให้พยายามนอนหงายครับว่ายแบบท่ากันเชียงเป็นหลักโดยให้ขาเนี่ยเหยียดออกไปเพื่อถีบสิ่งกีดขวางแล้วก็ใช้แขนทั้งสองข้างเนี่ยคอยกวาดน้ำครับประคองตัวแล้วก็ทิศทางดังนั้นต่อให้ว่ายน้ำไม่เป็นนะฮะท่าดังกล่าวเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถลอยน้ำได้ครับที่สำคัญอย่าพยายามว่ายสวนน้ำครับให้ว่ายตามน้ำไปนะฮะโดยเบนทิศทางให้ไปทางเฉียงนะครับเพื่อเข้าหาตลิ่งที่ใกล้ที่สุดระหว่างนั้นต้องพยายามสังเกตเรือรอบด้านด้วยนะครับเพื่อตะโกนขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่ไกลครับหากมีนกหวีดถ้าติดอยู่ที่ชูชีพเนี่ยจะช่วยได้มากนะฮะถ้ามีก็ให้เป่านกหวีดแบบไม่ได้เป็นจังหวะปกติอันนี้เพื่อให้คนได้ยินแล้วรู้สึกเอะใจนะฮะแล้วก็หันมามองแล้วช่วยเหลือได้นะฮะในกรณีที่ลอยตัวเข้าใกล้สะพานครับน้ำจะหมุนวนเชี่ยวอันนี้ยิ่งต้องระวังครับอย่าไปเกาะคอสะพานเพราะจะยิ่งอันตรายนะครับหากเจอเรือล่องมาถ้าพยายามขอความช่วยเหลือแล้วคนบนเรือไม่รู้ตัวเนี่ยอย่าพยายามว่ายสวนน้ำไปเกาะเรือเพราะจะอันตรายมากครับทั้งหมดที่กล่าวมาย้ำว่าเป็นข้อปฏิบัติในกรณีที่สวมเสื้อชูชีพเท่านั้นนะครับ
หลังจากช่วงบ่ายที่เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาคุณแตงโมแล้วยังค้นหาไม่พบเนี่ยนะฮะตอนนี้จึงมีการเตรียมปรับแผนครับเป็นการค้นหาผิวน้ำในช่วงเย็นแล้วครับซึ่งก็ต้องขอให้เราทุกคนส่งกำลังใจไปเยอะๆนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังเหนื่อยล้าเลยกับการค้นหาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็แน่นอนส่งกำลังใจขอใหปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงๆนะเราหวังอย่างนั้นอยู่ตราบใดที่เรายังไม่เจอตัวนะครับก็ยังคงสามารถหวังปาฏิหาริย์ได้ใช่แล้วล่ะค่ะเอาละค่ะมาอัปเดตกันต่อกับเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยนะคะยังคงทุบสถิตินิวไฮอยู่ทุกวันเลยค่ะโดยมีผู้ป่วยรายใหม่เกิน 20,000 รายนะคะติดต่อกันมากว่า4วันแล้วด้วยทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการตั้งเป้าค่ะว่าจะให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นภายใน4เดือนข้างหน้านี้ค่ะศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะคะอยู่ที่ 24,932 รายค่ะซึ่งเป็นวันที่4แล้วที่ตัวเลขตรงนี้ทะลุ 20,000 รายติดต่อกันนะคะยังไม่รวมยอดผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจากการตรวจ ATK อีก 22,509 รายค่ะซึ่งถ้านับรวมกันแล้วยอดผู้ติดเชื้อจะพุ่งสูงถึง 47,441 รายส่วนผู้หายป่วยกลับบ้านมี 15,774 รายและมีผู้เสียชีวิตนะคะเพิ่ม41คนค่ะซึ่งถึงแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์วรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ล่าสุดค่ะโดยตั้งเป้าว่าอีก4เดือนนับจากนี้ประเทศไทยจะหลุดพ้นจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 สู่การเป็นโรคประจำถิ่นท่านบอกว่าจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญนะคะลักษณะสภาพของโรคในตอนนี้เนี่ยถือว่ามีความรุนแรงลดลงค่ะเพียงแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะลักษณะของโรคแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนั่นเองทำให้เห็นตัวเลขผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มตามสัดส่วนผู้ติดเชื้อเพิ่มค่ะทั้งนี้ผู้ป่วยปอดอักเสบในตอนนี้นะคะไม่มีอาการหนักถึงขั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเหมือนอย่างตอนที่เชื้อสายพันธุ์เดลต้าระบาดหนักนั่นเองค่ะซึ่งจะมีการแถลงแผนบริหารจัดการนะคะที่จะนำสู่การเป็นโรคประจำถิ่นอีกครั้งค่ะล่าสุดมีรายงานนะคะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกเลิกการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะโดยจะเน้นรายงานแค่ตัวเลขผู้ป่วยหนักแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะและไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่รู้จุดระบาดค่ะเพราะว่าจะมีตัวเลขในโรงพยาบาลที่จะนำมาใช้ในการสอบสวนโรคต่อไปค่ะมากันที่สถานการณ์โลกที่ต้องติดตามเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องราวระหว่างประเทศรัสเซียแล้วก็ยูเครนค่ะโดยรัสเซียเองก็ได้เปิดฉากโจมตียูเครนนะคะโดยการทิ้งระเบิดค่ะล่าสุดประธานาธิบดีของยูเครนเองเนี่ยนะคะก็ออกคำสั่งค่ะระดมกำลังทหารนะคะแล้วก็สั่งห้ามให้ผู้ชายวัย 18-60 ปีออกนอกประเทศค่ะประธานาธิบดีนะคะวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนค่ะก็ลงนามประกาศใหม่กลางดึกของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะสั่งให้มีการระดมกำลังทหารนะคะต่อสู้กับการรุกรานจากรัสเซียพร้อมเรียกร้องให้ชาวยูเครนทุกคนที่ถืออาวุธได้ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปกป้องมาตุภูมิโดยการระดมกำลังทหารนะคะจะเกิดขึ้นภายใน90วันนับตั้งแต่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ค่ะขณะเดียวกันนะคะสำนักงานป้องกันชายแดนแห่งยูเครนค่ะก็มีคำสั่งพลเรือนเพศชายนะคะที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปีห้ามข้ามพรมแดนยูเครนนะคะแล้วก็มาตรการนี้เนี่ยจะมีผลตราบเท่าที่กฎอัยการศึกมีผลบังคับใช้ค่ะนอกจากนี้นะคะวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ค่ะยังกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของรัสเซียคือการโค่นล้มเขาคือเป้าหมายแรกขณะที่ครอบครัวของเขาเป็นเป้าหมายต่อไปค่ะและที่สำคัญนะคะรัสเซียก็ต้องทำลายการเมืองยูเครนนะคะด้วยการทำลายผู้นำของยูเครนก่อนที่เขาจะให้คำมั่นสัญญากับพลเมืองยูเครนนะคะว่าเขาและครอบครัวจะยังอยู่ในยูเครนและไม่หนีไปไหนขณะที่พลเอกสุพจน์มาลานิยมนะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะเผยว่าขณะนี้รัฐบาลไทยก็เตรียมการอพยพคนไทยในพื้นที่ที่มีปัญหานะคะพบว่ามี250คนที่อยู่ในยูเครนค่ะแล้วก็กำลังดูตัวเลขคนไทยในรัสเซียด้วยซึ่งได้ติดต่อประสานงานไว้เรียบร้อยหมดแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มอพยพนะคะก็ต้องรอการประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งนึงค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าสิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะคุณผู้ชมขากับละครเรื่องซ่อนกลิ่นนั่นเองผลงานเรื่องล่าสุดของพริมรณิดาค่ะที่ประกบคู่กับปั้นจันทร์ปรมะบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกสนานแล้วก็โบ๊ะบะมากวันนี้เขาถือฤกษ์ดีนะคะปล่อยรถตำหนักเจ้าแม่ซ่อนกลิ่นออกแห่ทั่วกรุงเทพด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะอัปเดตกันต่อในช่วงที่2ทั้งผู้ชมขากับละครที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือซ่อนกลิ่นนั่นเองค่ะ
ละครเรื่องซ่อนกลิ่นค่ะละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีแถมแอคชั่นเล็กๆผลงานเรื่องล่าสุดของผู้จัดพี่อู๋พัชนีค่ะจากค่าย Step Power 3ที่ดูแค่ทีเซอร์ก็น่าติดตามแล้วนะคะสนุกแล้วก็มุกโบ๊ะบ้าสุดๆเลยล่ะค่ะและนี่ก็จะเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ครั้งสำคัญของน้องพรีมรณิดาที่หลายคนติดภาพว่าเธอเนี่ยเป็นสาวหวานเรียบร้อยนะคะมาในลุคใหม่ที่ผู้จัดเขาให้คำนิยามเลยว่าเถื่อนอ่านไม่ผิดค่ะเถื่อนสุดๆโดยในเรื่องนี้นะคะน้องพรีมจะรับบทเป็นซ่อนกลิ่นทายาทผู้สืบทอดธุรกิจร่างทรงจากผู้เป็นพ่อค่ะมีสัมพันธ์ที่6มองเห็นผีได้และมีเหตุให้ต้องตามหาวิญญาณของแม่ซึ่งระหว่างนั้นก็มีเรื่องราวของความรักซึ่งไม่ใช่แค่3เศร้านะคะแต่เป็นรัก4เศร้าไปเลยค่ะให้ได้ลุ้นแล้วก็ติดตามกันด้วยค่ะแต่ก่อนที่ละครจะลงจอให้ได้ชมกันในคืนวันพรุ่งนี้ครับเช้าวันนี้นะฮะน้องพรีมก็พร้อมด้วยลูกสมุนในตำหนักเจ้าแม่ซ่อนกลิ่นทั้ง2คนครับคือตีวิวัฒและโมปราโมทนะฮะรวมถึงผู้จัดพี่อุ๊พัชนีครับก็เลยมาสร้างความคึกครื้นพาออกเสพนะฮะในเพลงประกอบละครอันยองสายย่อจังหวะนี้คือโจ๊ะมากๆนะฮะพร้อมร่วมด้วยกับการปล่อยรถตำหนักเจ้าแม่ซ่อนกลิ่นออกไปวิ่งแจกซองโชคดีกับแฟนๆนะฮะตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยก่อนที่ละครจะลงจอในวันพรุ่งนี้นะฮะพร้อมฝากให้ทุกคนรอติดตามความสนุกสนานของละครเรื่องนี้ที่รับรองว่าจะมาสร้างรอยยิ้มในวันที่สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมีแต่เรื่องเครียดนะฮะเราไปฟังเสียงของผู้จัดและนักแสดงกันครับนี่เรายกตำหนักจากบ้านเรียบเข้ามากรุงเทพแห่ไปทุกถนนเส้นหลักในกรุงเทพเพื่อได้พบปะประชาชนอู๋อ่ะฟังครั้งแรกอู๋ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันติดหูมากแล้วก็คนน่าจะชอบแต่ก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าคนจะชอบขนาดนี้แปลกแนวแบบแหวกแนวมากไม่เคยเจอเพลงละครเพลงไหนที่เป็นแนวนี้มาก่อนอะไรอย่างนี้ ใน TikTok ก็มีคนหลายๆคนก็เริ่ม cover ท่าเต้น ซึ่งก็คือตอนแรกที่เต้นเราก็แบบว่าเอ๊ะคนจะเอาไปเต้นกันไหมนะอะไรอย่างเงี้ยคนที่ได้ดูเนี่ยคือทีมงานกันเองนี่แหละค่ะทีมงานในกองถ่ายเราทุกคนก็ขำเราทุกคนก็สนุกว่าสนุกแล้วก็ตลกค่ะเรียกว่าเป็นการทำลายกำแพงทุกอย่างที่เคยมีค่ะก็คืออะไรที่ไม่เคยได้ทำก็ได้ทำเรื่องนี้แล้วค่ะแล้วก็คงจะได้เห็นพีมในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนค่ะฝากติดตามละครซ่อนกลิ่นด้วยนะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ช่อง3เวลา 20:20 นค่ะรับรองว่าหลังจากดูแล้วจะมีความสุขมีรอยยิ้มได้หัวเราะพร้อมกันในครอบครัวอันนี้บ้าแล้วแล้วหลายคนดูแล้วอยากได้ซองจังเลยใช่ค่ะเรามีมาแจกกัน10รางวัลครับกติกาง่ายๆนี่พี่จอยถืออยู่แล้วนะฮะส่งเข้ามาดูเลยนี่คือซองโชคดีเลยนะฮะใครที่อยากได้ซองนี้ก็เซลฟี่ระหว่างที่ดูรายการนี้นะฮะตอนไหนก็ได้ครับโพสต์ลงโซเชียลของตัวเองช่องทางไหนก็ได้แคปชั่นอะไรก็ได้แต่ขอให้ติดแฮชแท็กข่าว 3CX ซ่อนกลิ่นนะฮะทีมงานจะไปดูตามแฮชแท็กนี้โพสต์ไหนโดนใจเดี๋ยวมอบให้เลยรีบแคปภาพกันด่วนเลยตอนนี้นะคะแล้วก็เปิดช่อง3ดูกันต่อยาวๆเลยค่ะเพราะว่าคืนนี้5ทุ่มนะคะแอบลงรักเดอะซีรีส์เดินทางมาถึง EP 3แล้วค่ะเมื่อวานนี้ผู้จัดเซนสุภพงศ์นะคะก็ได้เดินทางมาจรดปากกาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3ฝากมาบอกว่าใครที่ติดตามมาตั้งแต่ EP แรกนะคะที่คิดว่าฟินแล้วบอกเลยว่า EP ที่จะชมกันในคืนนี้จะฟินและจิ้นหนักกว่าทุก EP ที่ผ่านมาหลายเท่าค่ะไปฟังผู้จัดเขาสปอยกันหน่อยกันละกันค่ะโอ้ดีใจมากดีใจมากครับ2 EP แล้วเดี๋ยวสุกนี้ก็จะเป็น EP ที่3ครับเรตติ้งดีมากนะครับผมเพิ่งไปเช็คมาล่าสุดแบบว่าเหมือนเรตติ้งแบบว่าระดับนึงเลยเรารู้สึกว่าเราดีใจรู้ถึงฟีดแบคต่างๆที่แบบออกมาทาง Twitter เองทางแบบโซเชียลต่างๆเองรู้สึกแบบขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้การตอบรับดีมากขอบคุณทุกคนที่ชอบทุกตัวละครทุกอย่างที่แบบจากนิยายสู่ชีวิตจริงที่เป็นแบบอยู่ในซีรีส์ในละครเองเรารู้สึกว่าดีใจครับใช่หายเหนื่อยหายเหนื่อยแต่ยังต้องเหนื่อยต่อไปครับเพราะว่าเราต้องตัดต่อกันเรื่อยๆครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็ยังมีแก้อยู่ครับบางคัตติ้งที่อยากจะแก้บางซาวที่อยากจะจัดการอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ายังแบบพอรู้สึกเหนื่อยๆกับตรงนี้ก็มาดูฟีดแบคดีกับแทบต่ออะไรอย่างงี้พี่เหนือจะไปเยือนที่หอของน้องโต๊ะก็เดี๋ยวไปติดตามกันว่าเมื่อพี่เหนือเนี่ยไปเยือนหอของน้องโต๊ะเนี่ยเขาจะไปเจออะไรบ้างเพราะอย่าลืมว่าน้องโต๊ะเนี่ยก็แอบแบบว่าเก็บความรักต่างๆไว้ที่บ้านเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มาลุ้นกันว่าพี่เหนือจะเข้าไปในห้องน้องโต๊ะแล้วน้องโต๊ะจะทำยังไงความจิ้นความฟินนี่รับรองว่าแบบว่าใน EP ที่ผ่านๆมาที่ว่าจิ้นแล้วว่ารู้สึกคอมเมดี้สนุกแล้ว EP นี้รับรองว่าจิ้นฟินแล้วก็มีความสนุกมากกว่าแน่นอนครับ
ฟินแน่นอนนะฮะหลังจากดูซีรีส์จบนอนหลับฝันดีแล้วตื่นเช้ามานะฮะถ้าใครอยากจะหาของอร่อยอร่อยกินก็ดูเลยครับครัว3สีนะครับผม EP นี้บก.พี่อาร์มแล้วก็เชฟแบงค์นะฮะจะมาพิสูจน์ความอร่อยของซีฟู้ดนั่นเองนี่บอกเลยว่าน่าทานมากๆเลยนะฮะแล้วเป็นร้านที่แบบว่าดาราไปเช็คอินกันบ่อยมากร้านมีชื่อว่าหอยจ๋าอร่อยจีครับผมแหมบอกเลยแค่ชื่อเนี่ยนะฮะก็เก๋แล้วแต่ไม่ใช่แค่ชื่อเก๋นะเชฟของร้านนี้ก็เก๋เหมือนกันครับเพราะว่าเขาเคยเป็นครูสอนเชียร์ลีดเดอร์มาก่อนแล้วก็ได้ผันตัวมาเข้าครัวทำอาหารซีฟู้ดอยู่ที่ร้านหอยจ๋าอร่อยจีนั่นแหละครับดูจากหน้าตาของแต่ละเมนูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีกุ้งหอยปูปลานี่คือสดคุณภาพแน่นเลยนะฮะเราไปดูบางช่วงบางตอนของครัว3สี EP นี้กันครับไม่มีการตายมาแล้วมาแช่ฟิตไม่มีค่ะมันปลาว่ายน้ำมาเลยค่ะแล้วก็ปั๊บแต่ในภาพแทนแมงกัวบาปกติเวลาพี่แมนกินพี่แมนตัวใหญ่กว่านี้ค่ะใหญ่กว่านี้แล้วเข้าไปทางตัวเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างตรงนี้ดูสิขนาดทำเสร็จแล้วกุ้งแกะเปลือกให้ด้วยแกะเปลือกไม่พอคุณดูตัวนี้เอาขี้กุ้งออกดูให้ด้วยอ่ะขยับมาที่ทางนี้ครับเป็นหอยแครงนะฮะหอยแครงเขาก็วางบนหม้อไฟแล้วก็จัดเสิร์ฟแบบแกะให้เราด้วยมือจะได้ไม่ต้องเลอะเพราะบางทีอะครับจุดอ่อนของร้านที่มันเป็นซีฟู้ดอย่างเงี้ยครับลูกค้ามือจะต้องเลอะแต่เรารู้สึกว่ามือเลอะแล้วมันจะอัตรบางทีแกะไม่ออกก็ลงแคบเห็นแล้วน้ำลายสอเลยนะฮะใครที่อยากคืออยากชิมเลยนะดูแล้วอยากชิมเลยจริงๆนะฮะก็การันตีจากเชฟของเราดูซิว่าจะการันตีหรือเปล่าเราติดตามกันได้นะฮะกับรายการครัว3สี EP 14วันพรุ่งนี้ครับเวลา 11:00 นตรงทาง Facebook ครัว3สีและ YouTube Search Group Official ครับพักกลืนน้ำลายกันหน่อยดีกว่านะคะ ช่วงหน้าค่ะคุณซีฉัตรประวีนะคะจะมีเรื่องราวของคีย์บอร์ดสุดไฮเทคมาฝากกันค่ะสามารถพิมพ์ได้เป็นประโยคเลยนะคะช่วยให้การพิมพ์เนี่ยเร็วขึ้นกว่าคีย์บอร์ดทั่วไปถึง10เท่ากลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะนี้นะคะซีก็มั่นใจว่า Daily C3 กับ C นี้จะแนะนำเรื่องราวต่างๆที่ทำให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อในกลโกงของมิจฉาชีพค่ะล่าสุดนี้ค่ะก็มีกลโกงที่เป็นลูกโซ่ตัวหนึ่งที่จะหลอกให้คุณไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีอย่าหลงเชื่อนะตำรวจสอบสวนกลางออกมาเตือนกลโกงการแชร์ลูกโซ่ปี2022เปลี่ยนจากหลอกให้มันเล่นแชร์หรือร่วมลงทุนธุรกิจไปใช้ในการหลอกลวงในการมาลงทุนเงินสกุลดิจิทัลมิจฉาชีพจะสร้างแอปพลิเคชันหรือสร้างเหรียญดิจิทัลขึ้นมาเพื่อใช้หลอกลวงนักลงทุนโดยโน้มน้าวให้เหยื่อหลงเชื่อว่าเหรียญนี้มีความน่าเชื่อถือให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเหยื่อหลงเชื่อเอาเงินมาลงทุนช่วงแรกก็จะตายใจด้วยการให้ผลตอบแทนจริงเพราะว่ารอให้ลงทุนเพิ่มเรื่อยๆไงคะหลังจากนั้นก็จะปิดแอปหนีเชิดเงินหายค่ะตำรวจสอบสวนกลางได้เตือนว่าก่อนการลงทุนสกุลเงินดิจิตอลนะศึกษาให้รอบคอบก่อนการลงทุนหากพบการหลอกลวงแบบนี้ก็ปรึกษาได้เลยที่ช่องทางอินบ็อกซ์ของเพจตำรวจสอบสวนกลางนะคะปิดท้ายด้วยทิปส์ที่น่าสนใจอีกสักหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมทิปส์นี้มันเกิดขึ้นจากคีย์บอร์ดที่เขาบอกว่าเป็นการออกแบบคีย์บอร์ดที่ทำให้เราพิมพ์ได้เร็วมากขึ้นไม่ต้องพิมพ์จนจบเดี๋ยวรู้ใครเบื่อคีย์บอร์ดแบบเดิมๆอยากได้ของใหม่พิมพ์เร็วขึ้นแนะนำ Kara Coder คีย์บอร์ดแนวใหม่ที่พิมพ์ได้เป็นประโยคเลยค่ะเร็วกว่าเดิม10เท่าหากฝึกดีๆพิมพ์ภาษาอังกฤษได้500คำต่อนาทีเลยนะคีย์บอร์ดออกแบบใหม่นี้เป็นแท่นทรงโดมสำหรับวางมือ2ข้างซ้ายขวาแต่ละข้างมีจอยสติ๊กขนาดเล็กฝั่งละ9อันแต่ละชิ้นขยับได้4ทิศทางไอเดียง่ายเลยค่ะแทนที่จะพิมพ์ทีละตัวอักษรแบบเดิมเขาจะใช้วิธีโยกจอยสติ๊กหลายอันพร้อมกันสร้างเป็นคำหรือประโยคโดยที่เราไม่ต้องกลัวพิมพ์ผิดเพราะตัวโปรแกรมจะคาดเดาและเรียงตัวอักษรให้เป็นคำหรือประโยคที่มีความหมายส่งผลให้เราพิมพ์เร็วขึ้นนั่นเองในช่วงแรกอาจต้องใช้เวลาในการจำก่อนนะว่าตัวอักษรน่ะอะไรอยู่ตรงไหนบ้างถ้าจำได้แล้วจะทำให้พิมพ์ได้เร็วเท่าที่สมองคิดเลยล่ะค่ะและนี่คือเรื่องราวของแวดวงไอทีประจำวันนี้นะคะที่ซีอยากจะนำเสนอให้ทุกๆคนได้เห็นกันค่ะแล้วใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ไปติดตามกันต่อผ่านช่องทางโซเชียลได้เลยนะคะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ผู้การหลักข่าว3สีเลยค่ะขอบคุณคุณซีด้วยนะคะส่วนรายการ168ชั่วโมงอาทิตย์นี้ค่ะพี่อาร์มิบูลนะคะจะพาไปพูดคุยกับดร.เป้าค่ะผู้ดูแลกรีนโรดองค์กรที่เปิดรับบริจาคขยะพลาสติกนะคะเพื่อเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆคืนกลับสู่สังคมค่ะกรีนโรดหรือองค์กรที่เปิดรับบริจาคขยะพลาสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหูหิ้วถุงใส่แกงที่ล้างสะอาดแล้วจากนั้นก็นำมารีไซเคิลค่ะเพื่อเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์โดยไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งพลาสติกเหล่านี้นะคะจะถูกนำไปทำบล็อกปูถนนจากนั้นจะส่งต่อให้กับพื้นที่สาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยองค์กรนี้อยู่ในความดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เวสวรรณ ลากาศนะคะหรือว่าดร.เป้านั่นเองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะ
ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะพาประเทศไทยถอยห่างจากวิกฤตขยะพลาสติกและอยากให้พลาสติกไม่กลายเป็นขยะอีกต่อไปค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้นะคะในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้เวลาเที่ยงคืน25นาทีทางช่อง3กด33นะคะถ้าดูผ่านมือถือกด3 plus เลยค่ะแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Search Group Official นั่นเองค่ะปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะฮะไหนๆวันนี้วันศุกร์นะเราก็มาเพิ่มความสุขเติมความสดใสให้กับชีวิตกันหน่อยดีกว่านะครับผมเพราะว่าล่าสุดนี้ครับสาวๆ Last Idol Unit Protea นะฮะมาคอลแลบกับเบลวริศราซึ่งเป็นเจ้าของเพลงฮิตเอาปากกามาวงแต่ว่าเอาเพลงนี้ชอบป่ะสิลูกชอบมากใช่แล้วเอาเพลงนี้นะฮะมาทำเป็นเพลงในเวอร์ชั่นแบบไอดอลเลยแหละครับนี่ครับเป็นความสดใสแบบคูณ2เลยครับเมื่อพิติกเพลย์กราวด์บ็อกซ์ใหญ่แห่งค่าย Home Run Music นะฮะหนึ่งในผู้ที่เห็นพัฒนาการของสาวๆ Last Idol Unit Pro Team มาตลอดครับก็เลยเกิดไอเดียดึงศิลปินสาวอย่างเบลวริศรานะฮะเจ้าของเพลงฮิตที่ทุกคนร้องแล้วก็เต้นตามกันเยอะมากอย่างเพลงเอาปากกามาวงครับมาคอลแลบกับโปรเจกต์เป็นครั้งแรกเลยโดยนำเสนอเพลงนี้ออกมาในรูปแบบที่แบบสนุกสดใสตามสไตล์ไอดอลนะฮะรวมถึงเพิ่มท่าเต้นใหม่ให้เข้ากับเวอร์ชันไอดอลด้วยนี่จนเจ้าของเพลงตัวจริงอย่างเบลเนี่ยถึงกับร้องว้าวกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนของเพลงนี้กันครับน่ารักขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถไปรับชมรับฟังเอาปากกามาวงในเวอร์ชันไอดอลนะฮะของ Unit Protea แล้วก็ Bel Rusra แบบเต็มๆครับทาง YouTube Last Idol Thailand นะครับแล้วค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผม Day Hair ค่ะแล้วก็ชุดพิธีกรนะคะจาก Vichy Bangkok แล้วก็ Basic Instinct นะคะส่วนใครสนใจอยากจะขายของออนไลน์นะคะติดตามท้ายรายการได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.